อ้าวสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้รีวิวไอ้เจ้าตัว Xiaomi Air Purifier รุ่น 3C นะครับตัวเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi นะครับไปแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าเครื่องเองเนี่ยเวลาเราเสียบปลั๊กไว้เนี่ยมันจะทำงานตัวเซ็นเซอร์มันจะอ่านค่า PM 2.5 อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วผมก็เลยไปลองไล่ดูในตัวแอปพลิเคชันของมันนะครับปรากฏว่ามันมีฟังก์ชันส่วนของออโตเมชันนะครับก็คือเป็นคำสั่งอัตโนมัติในการทำงานอะไรพวกนี้นะครับอยู่ซึ่งเราสามารถแอดข้อมูลอะไรพวกนั้นเข้าไปให้เขาได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากได้ของมันก็คือว่ามันจะต้องสามารถทำงานอัตโนมัติได้นะครับเมื่อมีค่า PM 2.5 สูงนะครับแล้วก็มันจะต้องสามารถที่จะลดกำลังพัดลมลงเมื่อ PM 2.5 ต่ำนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมไปแอดข้อมูลไว้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนกันอีกทีนึงครับทีนี้เรามาลองดูกันว่าเขาจะทำงานยังไงครับอย่างตอนนี้ที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือว่าเมื่อมีค่า PM 2.5 สูงเกินที่ผมเซตไว้นะครับให้เครื่องเข้าไปสู่ออโต้โหมดเอ้ยแมนนวลโหมดนะครับแมนนวลโหมดก็คือปรับความแรงสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เมื่อค่า PM 2.5 ลดลงมานะครับถึงระดับที่ผมต้องการแล้วเนี่ยให้มันสวิตช์ไปที่ออโต้โหมดเพื่อลดการทำงานของพัดลมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อค่ามันลงไปต่ำมากๆแล้วเนี่ยก็ให้มันติดเครื่องไปเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดไฟให้เรานะครับโอเคทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมปิดไม่ได้เสียบปลั๊กไว้นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กแล้วเราดูกันนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะครับก็คือรอสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ผมปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันสักครู่นะครับคือตอนนี้ผมเปิดไอ้เจ้าอะไรอ่ะนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ผมทำกับข้าวไว้นะครับควันขโมงเลยค่า PM 2.5 มันก็สูงนะครับมันก็จะทำการเปิดขึ้นมาอยู่ในนี่นะครับแมนนวลโหมดรูปหัวใจนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นก็คือเป็นค่าที่เราเซตไว้ค่าหนึ่งนะครับก็ยังมีการแจ้งเตือนมาที่มือถือเราด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยพอดีผมเปิดไว้เปิดประตูไว้เยอะพอสมควรนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงกว่ามันจะถึงค่าที่ผมตั้งไว้นะครับก็ผมตั้งไว้แค่ประมาณ30กว่าๆนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกนานเลยแหละนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเซตอัพในตัวแอปกันนะครับว่าเราจะเซตยังไงเพื่อให้มันทำงานนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแอปกันนะครับก็คือเราเข้ามาในแอป Mi Home นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในส่วนของตัว Mi Air Purifier นะครับอันนี้จะเป็นสถานะที่เขาทำงานอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ในโหมดแมนนวลนะครับมีค่า PM 2.5 อยู่ที่141นะครับก็ให้เข้ามาตรงจุด3จุดด้านบนนะครับผมไม่แน่ใจว่า iPhone มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะก็ลองไปดูกันนะครับหรือในหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีออโตเมชันอยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับปึ้งอันนี้ก็จะเป็นค่าที่ผมเซตไว้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเซตอะไรเนี่ยก็คือเข้ามากดบวกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเลือกรันแมนนวลหรือตั้งสเกดูลต่างๆได้นะครับแต่ว่าให้เข้ามาที่ตัว Air Purifier ตัวนี้นะครับปึ้งกดเข้าไปนะครับทีเนี้ยการเซตอัพของเราก็จะมีณตอนนี้ที่เราเห็นนะครับจะเป็น Higher than เท่าไหร่นะครับ Belowนะครับต่ำกว่านะครับ on off นะครับก็อย่างเช่นสถานการณ์แรกที่ผมอยากให้เขาทำก็คือเมื่อค่า PM 2.5 สูงกว่าอันนี้เป็นตามสเปคที่เขากำหนดนะครับที่75แต่เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นปุ๊บๆเท่าไหร่อ่ะ60ละกันนะครับก็เลือกที่60เลือกที่60เสร็จจะให้ทำอะไรนะครับก็ตรงนี้สามารถกดเลือกเซ็นโนติไปที่โฟนได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ทำนะครับผมก็กดที่มี Air Purifier 3C อีกทีนึงนะครับ
แล้วก็ให้กดอันนี้เราก็เลือกเอานะครับ turn on turn off สวิตช์ไปที่ออโต้โหมดไปไนท์โหมดไปแมนนวลโหมดนะครับหรือให้มีการส่งเสียงนะครับปรับตัวสกรีนแสงนะครับความสว่างหรือว่าปิดความสว่างนะครับอะไรพวกนี้ไปนะครับผมก็จะเลือกเป็นเลื่อนไปที่ออโต้โหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากแอดเพิ่มก็สามารถแอดได้นะครับอย่างนี้แอดเพิ่มเข้าไปก็คือเมื่อเขาทำงานแล้วเนี่ยให้ส่ง notification ไปที่มือถือเรานะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับทีนี้ตรงเนี้ย เราก็สามารถมาตั้งชื่อใหม่ได้นะครับว่าจะให้ตัวนี้เป็นชื่ออะไรก็สามารถเซตได้ครับกดโอเคเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการแอดคำสั่งเข้าไปที่เครื่องนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีการทำคำสั่งเสียงอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดี